ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและ TNN 2ค่ะคุณผู้ชมคะรายการคุยกับหมอค่ะก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่เราจะเชิญคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพค่ะมานั่งพูดคุยให้ความรู้กันในเรื่องราวของโรคภัยแค่เจ็บต่างๆนะคะว่าโรคแต่ละโรคมีสาเหตุเกิดจากอะไรค่ะอะไรเป็นปัจจัยทำให้เราเนี่ยเป็นโรคเหล่านั้นนะคะเราจะได้พาตัวเองค่ะออกจากสาเหตุแล้วก็ปัจจัยต่างๆเหล่านั้นเราจะได้ไม่ต้องเจ็บป่วยยังไงล่ะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะป่วยไม่สบายหรือว่ามีคนที่รักคนในครอบครัวเจ็บป่วยไม่สบายอย่าสิ้นหวังหมดหวังและท้อแท้ใจนะคะเรายิ่งต้องมาทำความรู้จักโรคต่างๆเหล่านั้นให้ดียิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะเราจะได้รู้วิธีการในการดูแลตัวเองควบคู่ไปกับการรักษาของคุณหมอนะคะเราจะได้หายป่วยเร็วๆขึ้นยังไงนะคะนอกจากนั้นโรคก็ไม่ลุกลามไปด้วยค่ะปัจจุบันเนี่ยนะคะมีเทคโนโลยีอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์นะคะเราก็จะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ทราบกันรวมถึงในเรื่องราวของการดูแลสุขภาพด้วยเพราะเราอยากให้คุณผู้ชมทุกคนนะคะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ปราศจากโรคภัยแค่เจ็บนั่นเองค่ะแน่นอนพบกันเป็นประจำกับหมอจุ้มจิ้มค่ะทันตแพทย์หญิงกิตติลักษณ์จุลเสถียรนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องใหม่เลยนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของโรคไตเราก็พูดคุยกันในรายการเนี่ยนะคะเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ประเด็นนี้คิดว่าหลายๆท่านคงจะโหมีเรื่องราวแบบนี้ด้วยหรอแล้วเอ๊ะมันจะเกิดขึ้นกับเราไหมนะหรือถ้าเป็นปกติถ้าไม่เป็นโรคไตแล้วจะเป็นหรือเปล่านั่นก็คือการเกิดภาวะกระดูกพรุนในผู้ป่วยโรคไตนั่นเองค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะเลยค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาสาขาโรคไตนะคะภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงปวีณาสุสันติตพงศ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากที่สละเวลามาให้ความรู้กับเราถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่น่าตื่นเต้นมากค่ะอาจารย์ตอนที่ฟังแล้วก็อย่างโหตื่นเต้นจังเลยอยากรู้ต้องบอกอาจารย์ว่าเดี๋ยวแอบถามจะแอบถามก่อนก็กลัวจะเสียเวลาอาจารย์ก็เลยเดี๋ยวรอถามในรายการเลยดีกว่าค่ะเรื่องของภาวะของการเกิดกระดูกพรุนโรคกระดูกพรุนกับผู้ป่วยโรคไตมันเกิดขึ้นได้เหรอคะอาจารย์คะเกิดขึ้นได้อย่างไรคะอาจารย์ค่ะก็ก่อนอื่นนะคะก็ขอทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนเกี่ยวกับภาวะกระดูกพรุนนะคะปกติภาวะกระดูกพรุนก็คือภาวะที่เราเชื่อกันว่านะคะมวลกระดูกหรือความหนาแน่นของกระดูกมันลดลงนะคะซึ่งปกติเนี่ยนะคะภาวะโรคกระดูกพรุนเนี่ยที่เราได้ยินกันในวงการการแพทย์ก็คือคนที่เป็นผู้หญิงหลังหมดประจำเดือนก็มักจะมีภาวะกระดูกบ้างหรือกระดูกพรุนได้ง่ายกว่าผู้ชายนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นภาวะที่พบกันบ่อยอยู่แล้วโดยเฉพาะคนที่อายุเยอะผู้หญิงที่มีที่หมดประจำเดือนนะคะขออนุญาตถามเพื่อให้ความรู้กับคุณผู้ชมเพิ่มเติมว่าแล้วทำไมผู้หญิงหมดประจำเดือนถึงต้องเกิดภาวะนี้คะอาจารย์คะก็คือเดี๋ยวขอโชว์สไลด์เลยดีกว่านะคะว่าจริงๆแล้วก่อนอื่นนะคะขอเริ่มที่สไลด์นะคะค่ะอาจารย์มีสไลด์มาประกอบนะคะนี่ก็คือเป็นภาพรวมนะคะว่าภาวะกระดูกพรุนในโรคไตนะคะกระดูกพรุนเราปกติก็คืออยู่ในโครงสร้างของร่างกายเราทั่วไปนะคะมาทางขวามือเนี่ยปกติไตเรามี2ข้างนะคะที่ช่วยกันทำงานนะคะภาพต่อไปเลยค่ะขอภาพต่อไปด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็คือว่าคนทั่วไปมักจะถามว่ากระดูกประกอบไปด้วยอะไรบ้างใช่ไหมคะนะคะสไลด์ต่อไปค่ะก็เหมือนกระดูกไก่ที่เรากินใช่ไหมคะเหมือนกันเลยนะคะกระดูกคนกระดูกสัตว์มีหุ้มหุ้มขาวขาวตรงที่เรากัดแงะต่อไปเลยค่ะเรียกกระดูกอ่อนปกติแล้วนะคะทั่วไปคือว่าโครงสร้างของกระดูกเนี่ยจะประกอบไปด้วยแคลเซียมนะคะจะเห็นว่าการควบคุมระดับแคลเซียมในร่างกายคนเราเนี่ยถ้าเรารับประทานไป 1,000 มิลลิกรัมนะคะจะเห็นว่า 99% ของแคลเซียมที่เรารับประทานเนี่ยจะเกาะที่กระดูกจะเข้าไปอยู่ที่กระดูกอยู่ในกระแสเลือดของเราแค่ประมาณ 1% นะคะดังนั้นเนี่ยเป็นที่มาว่าคนส่วนใหญ่ชอบเข้าใจว่าต้องกินแคลเซียมเยอะๆเพื่อทำให้แคลเซียมมันวิ่งเข้าไปที่กระดูกใช่มั้ยคะดังนั้นแคลเซียมเนี่ยก็เป็นตัวที่ช่วยเรื่องของการควบคุมของภาวะความแข็งแรงของกระดูกแสดงว่าทุกคนก็เข้าใจถูกแล้วอันนี้เขาอยากให้กระดูกแข็งแรงต้องกินแคลเซียมถามว่าเดี๋ยวตอนหลังๆคงจะเล่าให้ฟังอีกทีว่าแล้วแคลเซียมมีประโยชน์หรือมีโทษอย่างไรในไข้โรคไตซึ่งมันจะแตกต่างกับภาวะปกตินะคะขอสไลด์ไปเรื่อยๆเลยค่ะนะคะอันนี้ก็คือเป็นโครงสร้างของการเสริมสร้างของกระดูกนะคะด้านล่างเราจะเห็นว่านะคะคือว่าปกติเวลาที่เรามีการสร้างของกระดูกเกิดขึ้นมานะคะกระดูกจะมีการสร้างและทำลายไปเรื่อยๆตลอดอายุการใช้งานของเราหรือตลอดเวลาที่เรามีชีวิตอยู่กระดูกเราเนี่ยเหรอคะใช่ค่ะคือไปเห็นที่สีเหลืองๆข้างล่างนะคะคำว่า osteoclast คือตัวที่เป็นเซลล์กระดูกอันนึงที่มีหน้าที่นะคะทำลายกระดูกอันที่ไม่หมดสภาพไปดังนั้นกระดูกคนเราจะต้องมีการทำลายอันที่มันหมดสภาพไปก่อน
อนหลังจากนั้นนะคะเซลล์ของกระดูกที่เรียกว่าออสโซบลาสต์คือเซลล์สร้างกระดูกเนี่ยนะคะก็จะค่อยๆสร้างกระดูกใหม่ขึ้นมาดังนั้นคนเราปกติแล้วกระดูกเราจะแข็งแรงก็ต่อเมื่อมีการสร้างและการทำลายไปพร้อมๆกันของเก่าใช้ไม่ได้ออสโซคลาสต์หรือเซลล์ที่ทำลายก็ทำลายมันซะนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการสร้างกระดูกใหม่ๆขึ้นมาทำให้กระดูกโครงสร้างเราเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะอีกอันนึงก็จะเสริมไปเลยเนื่องจากสไลด์เมื่อกี้เนี่ยได้โยงไปเรื่องของแคลเซียมนะคะว่า 99% ของแคลเซียมเนี่ยจะอยู่ที่กระดูกค่ะนะคะอีกส่วนนึงของกระดูกเราเนี่ยนะคะจะต้องมีแคลเซียมไปเกาะมันเพื่อทำให้มันมีความแข็งแรงใช่ไหมคะค่ะทุกคนคงจะทราบเรื่องของวิตามินดีค่ะมีคนโปรโมทเยอะแยะเลยใช่ไหมคะว่ากินแคลเซียมต้องร่วมกับวิตามินดีด้วยนะคะเนื่องจากว่าเวลาที่เรารับประทานแคลเซียมนะคะพร้อมกับวิตามินดีแคลเซียมจะดูดซึมได้ดีประสิทธิภาพของการรับประทานแคลเซียมก็จะดีขึ้นกับส่วนนึงนะคะวิตามินดีเนี่ยมีประโยชน์ในการที่จะให้แคลเซียมที่เรารับประทานเนี่ยวิ่งไปเกาะเสริมใยเหล็กที่กระดูกดังนั้นกระดูกจะแข็งแรงได้ก็ต่อเมื่อต้องมีแคลเซียมปริมาณที่เพียงพอและมีวิตามินดีในร่างกายที่เพียงพอเพื่อจะไปเสริมสร้างให้มันกระดูกมันแข็งแรงอ๋ออย่างนั้นแสดงว่าก็ต้องถูกต้องอย่างที่เขาใช่ค่ะเขาให้ข้อมูลเขาให้โฆษณาว่ากินต้องกินคู่กันนะหรือไม่ก็ของเขาเนี่ยใส่มาแล้วมีดีวิตามินดีพลัสแคลเซียมไปแล้วเพื่อเสริมสร้างให้กระดูกเราแข็งแรงมากขึ้นคือจะสามารถช่วยเรื่องของการดูดซึมแคลเซียมนั่นเองถูกต้องอันนี้ข้อมูลที่ถูกต้องอันนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องในคนไข้ปกติที่จะต้องมีทั้งแคลเซียมมีทั้งวิตามินดีในการเสริมสร้างกระดูกและคนปกตินะคะเนื่องจากการสร้างและการทำลายของกระดูกเนี่ยนะคะจะเป็นตามไซเคิลของตัวอายุกระดูกของเซลล์กระดูกอยู่แล้วนะคะแต่คนไข้โรคไตอาจจะมีภาวะบางอย่างที่กระตุ้นทำให้โครงสร้างอันนี้มันผุเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นจะเป็นความคนไข้โรคไตเลยมีความเสี่ยงมากกว่าคนปกติในการที่จะมีภาวะกระดูกพรุนหรือนำมาซึ่งภาวะที่มีกระดูกหักต่อไปในอนาคตได้นะคะอันนี้ก็เป็นโครงสร้างของกระดูกที่เกิดขึ้นนะคะสไลด์ต่อไปคงจะโชว์ให้ดูว่าเอ๊ะกระดูกพรุนเนี่ยถ้าเราสามารถตรวจได้อย่างไรอันนี้ก็คือเป็นสไลด์ที่โชว์นะคะว่าเมื่อกี้ที่ได้กล่าวไว้แล้วนะคะทำไมผู้หญิงทำไมผู้หญิงถึงผู้ชายทำไมถึงมีภาวะกระดูกพรุนได้แตกต่างกันนะคะสีแดงคือผู้ชายสีสูงปรี๊ดขึ้นไปคือผู้ชายนะคะสีเหลืองคือผู้หญิงค่ะนะคะปกติแล้วเวลาเราเกิดมานะคะกระดูกเราจะมีการเสริมสร้างเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจะเห็นตัวเลขอยู่ที่25ปีเป็นหนุ่มไฟแรงใช่ไหมคะหนุ่มสาวไฟแรงนั้นพีคสูงสุดของกระดูกที่มีความแข็งแรงมากที่สุดคืออายุประมาณ25ปีหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นคะเนื่องจากว่าเวลาที่เราเกิดมา25ปีสูงสุดปุ๊บทุกอย่างก็จะค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆจะเห็นว่าเรทในการลดลงหรืออัตราการดิ่งเนี่ยนะคะจะเห็นว่าช่วง 25-50 เนี่ยผู้ชายเขาสร้างได้สูงกว่าผู้หญิงดังนั้นกระดูกผู้ชายจะแข็งแรงกว่ากระดูกผู้หญิงนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ฟัวกัมมันจะสูงกว่านะคะตอนที่เขาพีคสุดเขาก็พีคสุดเขาพีคกว่าเราแน่นอนในผู้หญิงก็จะพีคน้อยกว่าเขาสังเกตว่าอัตราการลดลงระหว่างอายุ 25-50 ปีนะคะก็จะลดลงไม่ต่างกันมากใช่ไหมคะก็จะเห็นว่า 25-50 ปีไม่ว่าผู้ชายกับผู้หญิงก็จะมีการลดลงของกระดูกหรือความบางของกระดูกเนี่ยลดลงตามอายุแต่จะอัตราการบางเนี่ยไม่ต่างกันมากแต่จะเห็นอะไรบ้างคะหลังจาก50ปีกราฟผู้หญิงคือสีเหลืองดิ่งลงอย่างชัดเจนวูบเลยแสดงว่าพวกนี้นะคะเขาเรียกว่าภาวะหลังจากที่เราหมดประจำเดือนแล้วขาดฮอร์โมนเพศหญิงไปนะคะเอสโตรเจนที่เป็นฮอร์โมนเพศหญิงโปรเจสเตอโรนต่างๆนะคะฮอร์โมนพวกนี้นะคะเวลาขาดหายไปเนี่ยมันจะไปกระตุ้นเซลล์ทำลายให้มันทำงานมากขึ้นดังนั้นกระดูกของผู้หญิงหลังหมดประจำเดือนก็จะบางลงอย่างรวดเร็วเพราะตอนแรกคุณหมอบอกแล้วว่าวงจรการทำกระดูกก็คือต้องมีการทำลายที่เก่าแล้วแล้วก็มีการสร้างใหม่พูดง่ายๆพอเราหมดผู้หญิงเวลาหมดประจำเดือนมีตัวทำลายไม่มีตัวสร้างใช่ไม่มีตัวสร้างตัวกระตุ้นการสร้างน้อยลงแต่ทำลายตลอดเวลาดังนั้นกระดูกผู้หญิงก็จะถูกบางลงเรื่อยๆนำมาซึ่งเวลาที่เราดูผู้หญิงที่หมดประจำเดือนภาวะเสี่ยงที่สำคัญคือภาวะกระดูกบางกระดูกบางในผู้หญิงสแปร์เราก็มีน้อยใช่ไหมคะในน้ำในถังเรามีน้อยกว่าชาวบ้านมีน้อยกว่าผู้ชายเวลาที่มันดิ่งลงไปอย่างรวดเร็วกระดูกผู้หญิงก็เลยจะบางมากกว่าปกตินำมาซึ่งผู้หญิงที่หลังหมดประจำเดือนเป็นความเสี่ยงสูงมากในการที่จะเปิดกระดูกพรุนกระดูกบางและนำมาซึ่งกระดูกหักในอนาคตที่แบบว่าหกล้มกระดูกสะโพกใช่ค่ะกระดูกสะโพกหักซึ่งเป็นภาวะที่พบได้บ่อยนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงที่หมดประจำเดือนนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างกราฟอันนึงที่แสดงเห็นว่าทำไมผู้หญิงเราถึงมีความเสี่ยงในการที่กระดูกบางได้มากกว่าผู้ชายนะคะขอสไลด์ต่อไปเลยค่ะนะคะอันนี้คือภาพข้างบนนะคะเป็นกระดูกปกติเวลาที่เราเอ็กซเรย์นะคะแถวบนคือแถวบนคือสามภาพบนนะคะจะเห็นว่ากระดูกก็จะอยู่ในภาวะปกตินะคะจะเห็นว่าข้างบนคือกระดูกปกติข้างล่างคือกระดูกเริ่มเสื่อมนะคะกระดูกพรุนคือเขาเป็นภาพแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเป็นรูสีดำๆเกิดขึ้นมาที่กระดูกภาพขวาสุดใช่ค่ะขวาสุดด้านล่างค่ะคือกระดูกพรุนนะคะเพราะว่ากระดูกพรุนอย่างที่บอกไปว่าคำศัพท์คำนี้เกิดจากการที่เราบอกว่าความหนาแน่นของกระดูกมัน
หายไปดังนั้นก็จะเห็นว่าจากรูปนะคะเวลาที่เกิดกระดูกพุนนะคะก็จะเห็นเป็นโพรงช่องดำๆช่องดำๆนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราหกล้มนิดนึงใช่ไหมคะกระดูกมันบางมากมันก็มีโอกาสที่จะเกิดกระดูกหักได้ง่ายไม่ใช่เฉพาะตรงที่อาจารย์วงไว้นะคะไอ้ตรงข้างล่างใช่ค่ะบางจนแบบเหมือนข้างล่างที่เป็นช่องดำใช่ช่องดำๆทั้งหมดนี่คือรูของกระดูกที่มันไม่มีกระดูกอะค่ะนะคะมันก็คือภาวะกระดูกพุนนะคะซึ่งจะเห็นว่าตำแหน่งนี้นะคะคือกระดูกสะโพกนี่เองนะคะเป็นตำแหน่งที่เวลาคนที่สูงอายุนะคะหกล้มก็มาจะเกิดภาวะกระดูกหักได้บ่อยนะคะซึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นจากภาวะกระดูกพุนในผู้หญิงหรือว่าแม้จากคนไข้โรคไตก็ตามนั้นบางทีเราก็จะเห็นว่าคนไข้โรคไตเรานะคะบางครั้งเนี่ยอายุไม่เยอะแต่กระดูกเขาบางและพุนโอกาสที่เขาจะมีกระดูกหักก็จะมีมากกว่าคนปกตินะคะสาเหตุของผู้ป่วยที่เป็นโรคไตก็คือเหมือนกับผู้หญิงที่หมดประจำเดือนใช่ค่ะแต่ว่ากลไกอาจจะแตกต่างนิดนึงนะคะเดี๋ยวค่อยๆเล่าตามสไลด์ให้ฟังละกันนะคะขอสไลด์ต่อไปเลยค่ะอันนี้ก็คือถ้าเราซูมไปชัดเจนมากขึ้นไอ้ความบางความสีดำๆเมื่อกี้นะคะก็จะเห็นว่าช่องว่างมันเยอะมากเลยเห็นไหมคะแต่ข้างซ้ายมือคือกระดูกปกติข้างขวามือคือกระดูกพุนนะคะหรือศัพท์ทางภาษาอังกฤษของศัพท์การแพทย์เรียกว่า osteoporosis นะคะก็จะเห็นว่ากระดูกมันค่อนข้างบางใช่ไหมคะความหนาแน่นมันบางแล้วก็จะมีรูเต็มไปหมดโอกาสที่จะล้มเราก็เกิดกระดูกหักก็จะมีได้มากกว่าปกตินะคะสไลด์ต่อไปเป็นได้ทุกกระดูกของร่างกายใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่เฉพาะสะโพกใช่ค่ะเป็นทั้งกระดูกที่แขนกระดูกที่สันหลังแล้วก็กระดูกสะโพกเป็นได้ทั้งหมดเป็นได้หมดเลยค่ะนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพที่เมื่อกี้นะคะก็ถามว่าเราจะป้องกันได้อย่างไรเราก็ต้องมาทราบก่อนว่าปัจจัยเสี่ยงนะคะของภาวะกระดูกพุนมีอะไรบ้างด้านซ้ายมือพยายามสรุปมาให้นะคะว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะปรับเปลี่ยนได้แปลว่าถ้าเราปรับเปลี่ยนมันความเสี่ยงเราก็จะลดลงนี่ตั้งใจฟังเลยค่ะยกตัวอย่างใช่ไหมคะเช่นข้อแรกบอกว่าการรับประทานแคลเซียมไม่เพียงพอแปลว่าเราต้องรับประทานแคลเซียมให้เพียงพอที่จะไปเสริมกระดูกการสร้างของกระดูกนี่คือแปลว่าเราต้องกินแคลเซียมเสริมหรือเปล่านะคะปกติแล้วนะคะในคนปกติก่อนนะคะการรับประทานแคลเซียมเสริมเนี่ยนะคะในคนไทยซึ่งอาจจะรับประทานนมน้อยหรืออะไรน้อยนะคะการรับประทานแคลเซียมเสริมก็รับประทานได้แต่ส่วนใหญ่ไม่ให้เกิน 1,000 มิลลิกรัมไม่ให้เกินวันละ 1,000 มิลลิกรัมค่ะนะคะเพราะเกินกว่านั้นเนี่ยจะมีความเสี่ยงการเป็นนิ่วเพราะอะไรคะเพราะว่าแคลเซียมที่สูงเกินไปนะคะร่างกายไม่ต้องการมันต้องถูกขับที่ไตถูกขับที่ไตปุ๊บใช่มั้ยแคลเซียมก็จะอยู่ที่น้ำปัสสาวะเพราะถูกขับออกมาวันดีคือดีมันก็จะตกตะกอนกลายเป็นนิ่วนะคะดังนั้นข้อมูลณปัจจุบันคือการรับประทานแคลเซียมที่มากกว่า 1,000 มิลลิกรัมอาจจะเพิ่มความเสี่ยงการเกิดนิ่วในไตมากขึ้นนั้นข้อบ่งชี้ของการรับประทานแคลเซียมก็คือถ้าเราคิดว่าเราทานแคลเซียมเสริมในอาหารไม่เพียงพอการเสริมด้วยยาก็อาจจะปริมาณที่พอเหมาะไม่มากจนเกินไปเพราะว่าเราไม่สามารถทำให้เข้าไปที่กระดูกได้อย่างเดียวถูกไหมคะว่าร่างกายต้องมีกลไกในการควบคุมให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่สมดุลนะคะเมื่อไหร่มันมากเกินไปตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้นะคะอะไรที่มากเกินไปน้อยเกินไปก็ต้องมีผลเสียเกิดขึ้นแต่ว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราก็ได้รับเราก็รับแคลเซียมอยู่แล้วจากนมบ้างหรืออาหารทั่วๆไปนะคะที่เป็นอาหารที่เป็นอะไรล่ะคะพวกปลาเล็กปลาน้อยอะไรเงี้ยนะคะงาก็มีแคลเซียมค่ะบางชนิดก็มีผักบางชนิดก็มีแคลเซียมดังนั้นการรับประทานตรงนั้นถ้าคิดว่าเพียงพออยู่แล้วการรับประทานแคลเซียมเสริมก็อาจจะไม่ได้จำเป็นเสมอไปนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราคิดว่าเรารับประทานพวกผลิตภัณฑ์ที่มีแคลเซียมเพียงพอหรือเปล่าดังนั้นส่วนใหญ่ข้อมูลก็เลยบอกว่าโอเคส่วนใหญ่เราก็ได้ประมาณ500-600มิลลิกรัมอยู่แล้วดังนั้นการเสริมก็ไม่ควรจะต้องเสริมขึ้นไปถึง1,000มิลลิกรัมนะคะ500-600ก็อาจจะได้นะคะแล้ววัยที่ผู้หญิงควรจะเริ่มรับประทานแคลเซียมใช่ไหมคะปกติแล้วคือถ้าดูจากกราฟก็คือว่าเราจะพีคที่ประมาณ25ปีกระดูกเราเสริมสร้างเต็มที่แล้วหลังจากนั้นกระดูกเราก็ค่อยลดลงเรื่อยๆใช่ไหมคะนั้นการรับประทานแคลเซียมเสริมส่วนใหญ่ก็คือว่าก็จะแนะนำในคนที่นะคะพ้นวัยรุ่นไปแล้วพอเริ่มมีการเริ่ม25ปีขึ้นไปก็เริ่มถอยหลังเลิกนิดหน่อยแล้วนะคะก็อาจจะรับประทานแคลเซียมเสริมพวกนั้นไปนะคะก็จะทำให้กระดูกเราเสริมสร้างได้ดีขึ้นนะคะขอกลับไปที่สไลด์นะคะนอกจากแคลเซียมแล้วเรามีวิธีการปรับอะไรได้บ้างในการที่จะป้องกันนี่เพิ่งข้อแรกข้อแรกเองนะคะสไลด์สักครู่ค่ะเมื่อกี้สักครู่นะคะอันนี้สำคัญสไลด์สำคัญมาที่2นะคะสำคัญที่สุดก็คือคนไทยที่ไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้มีการใช้แรงงานก็เกี่ยวเหรอคะคุณหมอคะเกี่ยวค่ะเพราะว่าการที่เราออกกำลังกายนะคะการที่เราออกกำลังกายแล้วมีการเขาเรียกว่าออกกำลังกายเนี่ยมันจะทำให้มีการขยับ
ของมัสเซลของกล้ามเนื้อของกระดูกนะคะพวกนี้จะเป็นตัวเป็นกระตุ้นให้มีการสร้างและทำลายของกระดูกแสดงว่าเป็นปกตินะคะนั้นกระดูกจะมีความคงทนแข็งแรงมากขึ้นเวลาที่เรามีการเอ็กซ์เซอร์ไซส์คนที่ไม่มีเอ็กซ์เซอร์ไซส์เนี่ยนะคะกระดูกเขาก็จะไม่มีการสร้างและทำลายเอาของเก่าที่ไม่ค่อยมีความแข็งแรงออกไปอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเพิ่มการออกกำลังกายก็จะเพิ่มทำให้กระดูกเรามีการสร้างและทำลายนะคะบ่อยขึ้นนะคะเพื่อจะทำให้ของที่ไม่ค่อยจะแข็งแรงแล้วเนี่ยสูกสลายไปและมีการเสริมของใหม่ๆเข้ามาของใหม่ก็ย่อมดีกว่าของเก่าในเรื่องของประสิทธิภาพของความแข็งแรงนะคะนั้นปัจจุบันเราเลยมีการแนะนำว่าเราควรออกกำลังกายเพื่อลดภาวะกระดูกพรุนด้วยนะคะคุณหมอคะสงสัยว่าแล้วอย่างแบบที่ผู้หญิงเกิน50ปุ๊บเนี่ยคุณหมอว่ามีการทำลายมากกว่าการสร้างอย่างงั้นช่วงหลังผู้หญิงหลัง50ไม่ควรออกกำลังกายหรือเปล่าคะจริงๆออกกำลังกายเนี่ยนะคะคือว่ามันจะกระตุ้นทั้งสร้างและทำลายมันก็จะทำให้เราสลายของเก่าแล้วมีการเติมของใหม่เข้าไป ดังนั้นแต่ว่าข้อระวังของคนอายุเยอะคือเกิน50ปีก็คือระวังเรื่องอีกอันนึงก็คือข้อสุดท้ายระวังเรื่องความเสี่ยงการหกล้มนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ถ้าหกล้มนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่บางมากแต่ว่าถ้าความรุนแรงของการหกล้มมันเป็นค่อนข้างเยอะบางครั้งกระดูกก็หักได้นะคะพอกระดูกหักมันก็จะนำมาซึ่งต้องนอนโรงพยาบาลใช่ไหมคะมีการผ่าตัดใดๆต่างๆเกิดขึ้นมานะคะก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงเหมือนกันดังนั้นคือปัจจัยที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้เช่นเขาก็แนะนำว่าคนอายุเยอะที่มีสายตาผิดปกติก็ควรจะใส่แว่นซะเพื่อป้องกันไม่ให้เราลื่นล้มอะไรต่างๆนะคะข้ออื่นๆก็เป็นข้อที่เราก็ได้ยินมากันเยอะไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่นะคะก็ไม่ดีเพราะว่าพวกนี้จะทำให้กระดูกมันบางมากขึ้นมีการเสียเรื่องของแคลเซียมออกไปมากขึ้นการดื่มสุราหรือไม่การดื่มคาเฟอีนหรือกาแฟที่มากกว่าปกติพวกนี้เป็นตัวกระตุ้นทำให้กระดูกมันมีการสลายมากขึ้นนะคะพวกนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอีกอันนึงนะคะที่มีความสำคัญก็คือว่านี่เป็นข้อดีของคนน้ำหนักดีแล้วเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรามีโบนแมสหรือว่าความเรื่องของน้ำหนักตัวนะคะที่น้อยกว่า19หรือถ้าเรียกง่ายๆคือคนผอมค่ะนะคะถ้าเราผอมเกินไปนะคะความแข็งแรงของกระดูกเราก็อาจจะไม่ดีอันนั้นก็เป็นความเสี่ยงอันนึงของนางแบบใช่มั้ยคะที่ผอมมากเกินไปนะคะบวกกับใส่ส้นสูงระวังมีอุบัติเหตุในการล้มอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่เราสามารถปรับได้ควบคุมได้นะคะอันสุดท้ายที่เราได้ฟังกันบ่อยก็คือเรื่องของผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนนะคะบางครั้งเนี่ยจะมีการรับประทานฮอร์โมนเสริมที่เรียกว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะสำหรับการช่วยเรื่องของกระดูกหรือว่าเรื่องของการอาการของอาการผู้หญิงวัยหมดฤดูอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่อาจจะช่วยได้บ้างก็คือเพราะว่าวัยทองวัยทองนั่นเองหนาวร้อนร้อนอะไรบ้างนะคะดังนั้นคือบางครั้งคุณหมอบางท่านก็อาจจะให้ฮอร์โมนตัวนี้เสริมนะคะก็อาจจะเป็นตัวที่สามารถปรับได้นะคะช่วยเรื่องของกระดูกได้ด้วยนะคะมาทางขวามือซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่บางครั้งเราก็ปรับไม่ได้เช่นอายุเยอะเราคงไม่สามารถชะลออายุเราได้อยู่ตัวเล็กแม้กระทั่งเราจะทำหน้าแล้วใช่กระดูกเรากระดูกเราก็ชะลอไม่ได้ใช่ไหมคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของเพศอย่างที่เมื่อกี้กล่าวไปว่าเพศหญิงเนี่ยก็มีความเสี่ยงมากกว่าเพศชายผู้หญิงบางคนที่อาจจะโชคร้ายจะต้องมีการผ่าตัดรังไข่หรือว่าหมดฤดูก่อนที่จะถึงวัยนะคะพวกนี้ก็เป็นความเสี่ยงนะคะโครงสร้างเล็กแน่นอนตัวสแปร์ของกระดูกก็จะน้อยกว่าคนที่มีโครงสร้างใหญ่นะคะพวกนี้ก็อาจจะปรับไม่ได้เพราะเราเกิดมาเราก็มีโครงสร้างที่เกิดมาอยู่แล้วใช่ไหมคะที่เราอาจจะปรับไม่ได้ประวัติครอบครัวนะคะบางครั้งเนี่ยจะมีโรคทางการควบคุมแคลเซียมที่ผิดปกตินะคะพวกนี้อาจจะมีประวัติที่เป็นทางครอบครัวมาบ้างได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นปัจจัยที่บางครั้งเราก็ปรับเปลี่ยนไม่ได้ควบคุมไม่ได้อันนี้ถามเพิ่มเติมของหมอมีคือเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตมีหลายคนที่เข้าใจผิดเรื่องที่ว่าแบบการผ่าตัดมดลูกเอามดลูกออกแต่ไม่ได้เอารังไข่ออกเขาบอกว่าเนี่ยฉันก็เลยมีปัญหาเรื่องหมดประจำแบบภาวะนี้ได้ภาวะหมดฤดูใช่ไหมคะคือปกติแล้วเนี่ยนะคะตัวที่ควบคุมในการสร้างฮอร์โมนนะคะเอสโตรเจนคือรังไข่ดังนั้นใช่ค่ะถ้าตัดแค่มดลูกอย่างเดียวรังไข่ยังอยู่นะคะก็คือเขาก็ไม่เป็นหมดไม่ถือว่าเป็นภาวะหมดประจำเดือนนะคะดังนั้นถ้าตัดมดลูกอย่างเดียวก็ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาตัดทั้งมดลูกและรังไข่นะคะเขาก็จะเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าหมดฤดูหรือหมดผู้หญิงหมดประจำเดือนจากการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะซึ่งเป็นฮอร์โมนสำคัญในการควบคุมเรื่องของกระดูกนะคะเห็นมีคนเข้าใจผิดหลายคนในอินเทอร์เน็ตในอินเทอร์เน็ตชอบอาจจะมีอาจจะได้ข้อมูลบางส่วนนะคะซึ่งอาจจะแบบว่ามีทั้งที่ถูกต้องบ้างนะคะคลาดเคลื่อนบ้างนะคะอาจารย์มานั่งอยู่ก็เลยถามให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับคุณผู้ชมเลยว่าถ้าเกิดว่ายังมีรังไข่อยู่ก็ไม่ได้มีปัญหาใช่ค่ะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรขอสไลด์ต่อไปเลยค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นอันนี้เป็นภาพที่เราเจอได้บ่อยใช่ไหมตอนแรกเราวัยรุ่นนะคะเราก็สมาร์ทตัวตรงนะคะหลังจากนั้นเวลาที่เราเริ่มมีกระดูกพรุนหรือกระดูกบางนะคะกระดูกไขสันหลังเป็นอันแรกที่เรามักจะสังเกตในคนไข้อายุสูงอายุคนไข้ที่สูงอายุจะมีขนาด
ความสูงลดลงเรื่อยๆหลังก็จะคอมมากขึ้นเรื่อยๆเพราะส่วนหนึ่งของกระดูกที่เมื่อกี้ถามว่ากระดูกทุกส่วนในร่างกายไหมที่มันจะพรุนมันก็พรุนทั้งทุกส่วนนะคะกระดูกไขสันหลังก็เป็นอวัยวะอันนึงที่เราสามารถเจอได้ว่ามันมีการพรุนแล้วมันก็เสื่อมลงเสื่อมลงลักษณะมันก็จะค่อยยุบตัวลงนะคะดังนั้นจะเห็นว่าภาพนี้ก็โชว์ว่านะคะภาวะกระดูกพรุนบางครั้งเราไม่รู้ตัวว่าเราเป็นแต่เราอาจจะสังเกตญาติพี่น้องเราก็ได้เช่นนะคะคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าทำไมเดิมท่านเดินสมาร์ทจังช่วงหลังทำไมท่านถึงเดินหลังคล่องมากขึ้นหรือว่ามีความสูงที่ลดลงนะคะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เป็นอาการแสดงของภาวะกระดูกพรุนนะคะซึ่งเป็นที่ไขสันหลังกระดูกไขสันหลังนะคะขอสไลด์ต่อไปนะคะนะคะถามว่ามีคนถามว่าจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าเป็นโรคกระดูกพรุนนะคะปกติแล้วนะคะเราจะต้องวินิจฉัยจากการวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกนะคะนะคะเครื่องเขาก็เรียกว่าเด็กซ่าสแกนนะคะเครื่องตัวนี้ก็คือเข้าไปนะคะเขาก็จะมีการสแกนนะคะแล้วดูว่าความหนาแน่นของมวลกระดูกหรือค่าที่เรียกว่า T score T score ก็คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากคนที่เป็นหนุ่มสาวเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าพีคที่สุดจะเป็นคนหนุ่มสาวหลังจากนั้นมันจะเสื่อมลงนะคะถ้าเมื่อไหร่ค่านี้นะคะมีความเสื่อมลงนะคะแต่ว่ายังอยู่ในค่าที่เรียกว่าบวกลบ1บวกลบ1เนี่ยยังถือว่าปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่ค่านั้นมันลดลงนะคะอยู่ที่ลบ1ถึงลบ 2.5 จะเรียกว่ากระดูกบางนะคะแล้วก็ใช่ค่ะถ้ามากกว่า 2.5 ขึ้นไปก็จะเรียกว่ากระดูกพรุนและจะเสี่ยงกับกระดูกหักอันนี้เป็นภาพที่อาจจะงงขอเป็นรูปละกันนะคะขออีกสไลด์นึงค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่จะบอกว่านะคะเวลาที่เราวัดความหนาแน่นของกระดูกนะคะเราจะวัดได้อยู่3ส่วนหลักๆของกระดูกนะคะสปายคือกระดูกไขสันหลังค่ะริสคือกระดูกข้อมือนะคะฮิปคือกระดูกสะโพกนะคะเวลาที่เราเข้าเครื่องเนี้ยค่ะที่วัดความหนาแน่นของกระดูกนะคะเครื่องนี้สามารถวัดความหนาแน่นของกระดูกได้3จุดหลักๆเลยนะคะแล้วก็จะมีการปริ้นออกมาเป็นผลนะคะขอสไลด์ต่อไปเลยค่ะเหมือนเคยจะเคยวัดที่ข้อมือใช่มั้ยคะนี่แหละค่ะวัดที่ข้อมือใช่เวลาที่เขาวัดออกมานะคะจะมีสีเขียวสีเหลืองและสีแดงบอกเราว่านะคะถ้า normal คือปกติบวกลบ1เมื่อกี้ที่บอกไปก็คือ normal กระดูกแข็งแรงดีโบนเฮลตี้ดีนะคะสีเหลืองคือเริ่มกระดูกบางแล้วนะคะเพราะติดลบ1ถึงลบ 2.5 ถ้าเมื่อไหร่เข้าโซนสีแดงหรือเรียกว่า osteoporosis หรือภาวะกระดูกพรุนก็คือจะลบ 2.5 นะคะอันนี้คือเป็นภาพที่จะโชว์สีออกมานะคะสไลด์อีกสไลด์นึงนะคะอันนี้นะคะเวลาที่ทุกคนไปวัดที่โรงพยาบาลนะคะข้างบนสุดคือกระดูกสันหลังค่ะนะคะตรงกลางนะคะคือกระดูกสะโพกนะคะแล้วตรงล่างสุดคือกระดูกข้อมือนะคะค่าในข้างขวามือนะคะก็จะเป็นตารางที่ปริ้นออกมาได้เขาก็จะมีความละเอียดลงมาเลยว่า T score เมื่อกี้นะคะที่เราวัดกันเนี่ยเป็นเท่าไหร่หรือบางคนก็สามารถสังเกตจุดสีโซนสีเขียวสีเหลืองสีแดงได้นะคะถ้าท่านผู้ชมนะคะมีค่าอยู่ในโซนสีแดงทั้งหมดเลย3ส่วนนะคะน่ากลัวมากกับการเกิดกระดูกหักเพราะว่าจะเป็นภาวะที่เรียกว่ากระดูกบางนะคะอันนี้ก็เป็นการวินิจฉัยเบื้องต้นสำหรับคนไข้ที่มีภาวะกระดูกพรุนนะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่นะคะปัจจุบันก็มีคนให้ความสนใจในการวัดตัวนี้มากขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดกระดูกหักจะคะนี่แสดงว่าเรามันวัดแต่ข้อมือนี้ไม่ได้ต้องวัดทั้ง3จุดหรือว่ามันตัวแทนของกันและกันได้จริงๆก็คือว่านะคะการบางของกระดูกเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะบางแต่ในกระดูกที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเทคนิคที่จะดีที่สุดในการเขาเรียกว่าทำนายการเกิดกระดูกหักเขาจะใช้ทั้ง3ตัวแปลว่าถ้าเราวัดกระดูกนะคะกระดูกไขสันหลังปกติแต่กระดูกข้อไอตรงข้อมือมันบางความเสี่ยงก็คือเรามีโอกาสที่จะถูกหักตรงตำแหน่งนั้นที่ข้อมือมากกว่าอย่างเงี้ยเราก็ใช้หลายๆอย่างประกอบกันนะคะแต่ส่วนใหญ่ค่าทั้ง3ค่าเนี่ยนะคะในคนไข้คนเดียวกันเนี่ยมักจะไปด้วยกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าความละเอียดก็จะมากขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าบางไม่แน่ใจนะคะบางโรงพยาบาลเขาอาจจะเลือกเพื่อประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายในการวัดอาจจะเลือกจุดใดจุดหนึ่งก็ได้นะคะแต่โดยมาตรฐานแล้วนะคะส่วนใหญ่เขาจะวัดให้ทั้ง3จุดทีนี้เครื่องนี่คือเข้าไปทีเดียวปุ๊บ3จุดเลยป่ะคะใช่ค่ะเขาก็จะเป็นเครื่องที่ค่อยๆสแกนจับทีละจุดนะคะแล้วก็ปริ้นออกมาเป็นค่านะคะเครื่องนี้ไม่ได้มีอันตรายอะไรนะคะสามารถทำได้อยู่เรื่อยๆไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแล้วผู้หญิงที่ควรจะเข้าไปทำการวัดพวกนี้จะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ดีคะคือส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็คือว่าเราจะวัดก็ต่อเมื่อเราต้องการการรักษาถูกไหมคะสมมติว่าถ้าเรายังเป็นวัยหนุ่มวัยสาวซึ่งความเสี่ยงน้อยมากๆการวัดแล้วอาจจะไม่ได้เพิ่ม
พิ่มอะไรมากมายนะคะอาจจะทำเพิ่มความกังวลเช่นวัดมาถึงบางแล้วทำไมเราบางอะไรอย่างนี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยคุณหมอก็จะแนะนำในแน่ๆในคนไข้ที่หมดประจำเดือนเพราะเมื่อไหร่ที่หมดประจำเดือนความเสี่ยงของกราฟมันจะสูงมากนั้นเมื่อไหร่เราวัดเราก็จะมีการรักษานะคะการรักษาก็จะประกอบด้วยการรับทานแคลเซียมรับทานวิตามินดีนะคะอาจจะมีการให้ฮอร์โมนเสริมหรือยาบางกลุ่มที่เขาเรียกว่ายาที่ช่วยป้องกันเรื่องของกระดูกพรุนนะคะที่ศัพท์การแพทย์ก็คือยากลุ่มบิสฟอสเฟเนสเป็นยาที่เขาเรียกว่ายับยั้งการสลายของกระดูกนะคะเป็นยาเลยซึ่งถามว่ายาตัวนี้นะคะในข้อมูลทางการแพทย์ส่วนใหญ่เราให้กินไม่เกิน5ปีดังนั้นสมมติว่าถ้าเรากินตั้งแต่เรายังหนุ่มสาวถึงความเสี่ยงเราน้อยมากนะคะพอถึงช่วงจำเป็นจริงๆที่จะต้องรับประทานเราอาจจะลดขนาดยาอาจจะค่อนข้างเยอะเกินไปแล้วดังนั้นโดยส่วนใหญ่ทางการแพทย์ก็จะแนะนำให้วัดมวลกระดูกก็ต่อเมื่อเรามีความเสี่ยงเยอะนะคะเช่นผู้หญิงที่มีภาวะหมดประจำเดือนแล้วหรือแม้กระทั่งที่อายุยังไม่เกิน50ก็ตามแต่อาจจะต้องตัดทั้งรังไข่และมดลูกไปอะไรเงี้ยนะคะพวกนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงหรืออีกจุดหนึ่งก็คือว่าคนไข้ที่รับประทานยากลุ่มกดภูมินะคะที่เราอาจจะรับประทานการเช่นสเตียรอยด์นะคะสเตียรอยด์ตัวนี้ก็เป็นตัวที่กระตุ้นทำให้กระดูกเราบางมากกว่าปกติก็เลยเป็นปัจจัยว่าเหมือนผู้ป่วยใช่ค่ะที่ทำการผู้ป่วยโรคไตปวดถ่ายไตได้กินยากดภูมิพวกนี้นะคะข้อมูลก็บอกว่าเราก็ควรจะวัดตั้งแต่ระยะช่วงที่เขาได้ยากลุ่มพวกนี้นะคะแต่ถามว่าต้องวัดทันทีเลยไหมหรือว่าต้องวัดนานเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่เนี่ยข้อมูลทางการแพทย์ยังไม่มีตัวเลขชัดเจนขึ้นอยู่การประเมินคนไข้เป็นรายๆไปว่าคนนี้มีปัจจัยเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนถ้าวัดแล้วเราสามารถรักษาให้ยาอะไรเขาได้บ้างนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลของการเกิดภาวะกระดูกพรุนทั่วๆไปก่อนนะคะซึ่งภาวะกระดูกพรุนทั่วไปนี่คิดว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็สนใจเป็นอย่างดีเลยนะคะในช่วงเบรกนี้นี่ถือว่าเป็นเรื่องราวที่พิธีกรเองก็ซักถามด้วยความสนใจมากเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นผู้หญิงแล้วคุณผู้ชมหลายท่านก็คงเป็นผู้หญิงเหมือนกันแล้วก็เรียกว่าเป็นภาวะที่เราทุกคนที่จะไปเผชิญได้ทุกคนจะต้องก้าวเข้าสู่การท้องแล้วก็มีกระดูกที่น้อยลงแต่ว่าวันนี้ถือว่าคุณหมอจะได้มาบอกถึงเรื่องของปัจจัยและความเสี่ยงที่ว่าอย่างน้อยช่วงแรกสไลด์นั้นเราก็ได้รู้แล้วว่าเราจะควบคุมปัจจัยอย่างไรบ้างจะดูแลตัวอย่างไรบ้างเพื่อให้ก้าวสู่วัยทองอย่างกระดูกแข็งแรงนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อคุณผู้ชมคะถึงผู้ป่วยโรคไตกับเรื่องของภาวะกระดูกพรุนค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะคุณได้รับไตจากผู้บริจาคแล้วค่ะถึงวันนี้คุณได้มอบของขวัญที่มีค่าที่สุดให้กับใครบ้างหรือยังครับมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนทุกท่านมีส่วนร่วมในการร่วมบริจาคอวัยวะในโครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพราะการให้ชีวิตคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพียงแค่เราช่วยกันคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุยกับหมอนะคะโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยแล้วก็ TNN 2ค่ะที่ใส่ใจในสุขภาพของเราทุกคนนะคะได้ผลิตรายการดีๆคุยกับหมอขึ้นมาค่ะวันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องที่เรียกว่าใกล้ตัวมากๆสำหรับผู้หญิงทุกคนนะคะไม่ใช่เฉพาะผู้ป่วยโรคไตค่ะเพราะว่าจะพูดถึงเรื่องของภาวะกระดูกพรุนในช่วงเบรกที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่าหลายๆท่านคงจะได้รู้จักถึงเรื่องของปัจจัยต่างๆความเสี่ยงแล้วก็การที่จะดูแลตัวเองให้ห่างไกลหรือว่าชะลอนะคะเรื่องของภาวะกระดูกพรุนในผู้หญิงที่จะหมดประจำเดือนในภายภาคหน้าในอนาคตของเราทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นผู้ป่วยโรคไตคุณหมอได้กลิ่นไปบ้างแล้วล่ะว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องของกระดูกพรุนมากกว่าปกติเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรใช่ไหมคะคือว่านะคะเอาขอค่อยกลับไปที่สไลด์นะคะ
ชมสไลด์นิดนึงนะคะประกอบคุณหมอเตรียมมาเยอะเลยนะคะเพื่อให้เราได้เห็นภาพก่อนหน้านี้ก็คือว่าโรคไตนะคะทุกคนก็ชอบบอกว่าเอ้ยเราไม่รู้หรอกว่าเราเป็นโรคไตนะคะจริงๆมันเป็นภัยเงียบที่เราต้องตรวจนะคะนะคะเพราะว่าโรคไตเป็นโรคที่อาการเบื้องต้นมันจะไม่คนไข้ที่เป็นโรคไตในเบื้องต้นไม่มีอาการนะคะไตที่สไลด์เลยค่ะขอสไลด์ต่อไปนะคะถามว่าก่อนหน้านี้ต้องมารู้ก่อนว่าไตเรามีหน้าที่ทำอะไรนะคะไตเรามี2ข้างนะคะส่วนหนึ่งก็มีการขจัดของเสียนะคะควบคุมสมดุลและเกลือแร่อันที่ต้องการเน้นก็คือไตเรามีหน้าที่สร้างฮอร์โมนวิตามินดีเมื่อกี้เราเกริ่นไปแล้วว่าวิตามินดีเป็นตัวที่ทำให้แคลเซียมไปเกาะที่กระดูกมากขึ้นนะคะเป็นตัวเสริมสร้างดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่ไตทำงานไม่ดีนะคะหรือผิดปกติไปนะคะเรามักจะมีการขาดวิตามินดีซึ่งถ้าขาดวิตามินดีปัจจัยของการเป็นโรคกระดูกก็จะเพิ่มมากขึ้นวิตามินดีนี่เองวิตามินดีนะคะต่อที่สไลด์เลยค่ะนะคะคือว่าปกติแล้วภาวะไตเรื้อรังหรือทางภาษาอังกฤษเรียกว่า chronic kidney disease หรือตัวย่อคือ CKD แล้วก็ DDoC นะคะ CKD นะคะถ้าดูจากภาพคือว่าเวลาที่เรามีภาวะไตเสื่อมนะคะจะเห็นว่าไตเราก็จะมีผิวที่ขรุขระมากขึ้นนะคะมีขนาดเล็กลงนะคะอาการที่เราตรวจเจอคืออาจจะมีไข่ขาวในปัสสาวะดังนั้นที่เมื่อกี้ผู้หญิงบอกว่าโรคไตเป็นโรคภัยเงียบนะคะภัยเงียบแปลว่าถ้าเราไม่เคยเจาะเลือดเลยไม่เคยเก็บปัสสาวะตรวจเลยเราก็ไม่ทราบว่าเราเป็นโรคไตเราจะทราบก็ต่อเมื่ออาการมากแล้วเช่นปัสสาวะไม่ออกแล้วนะคะเริ่มบวมมากขึ้นแล้วดังนั้นโรคไตก็คือเป็นโรคที่มีภาวะที่อาจจะซ่อนเร้นอยู่มากเลยนะคะกลับไปที่สไลด์นะคะเราก็จะเห็นภาพอะไรเกิดขึ้นบ้างในใครที่เป็นโรคไตนะคะสไลด์ต่อไปเลยค่ะนะคะนะคะชอบโชว์ตัวอย่างรูปนี้ให้เห็นจะเห็นว่าเป็นทานน้ำแข็งนะคะโรคไตเนี่ยมี5ระยะ1 2 3 4 5ระยะส่วนใหญ่ที่คนกลัวมากๆคือระยะสุดท้ายหรือเขาเรียกว่าระยะไตวายระยะสุดท้ายซึ่งคนส่วนใหญ่ต้องฟอกเลือดนะคะหน้าที่ของหมอในการดูแลก็คือว่านะคะป้องกันไม่ให้ระยะที่1กลายเป็นระยะที่ต้องฟอกเลือดแต่จะเห็นว่านะคะทิปหรือว่าจุดยอดของน้ำแข็งที่เราเห็นกันอยู่เวลาที่เราเจอหมอมาเจอคุณหมอโรคไตก็คือเป็นคนไข้จำนวนเล็กน้อยที่มามีอาการแล้วแล้วมาพบคุณหมอโรคไตแต่จะเห็นว่าภายใต้ของทานน้ำแข็งข้างล่างเราไม่รู้เลยว่าจริงแล้วคนไข้หรือคนทั่วไปเขาเป็นโรคไตอยู่เดิมหรือเปล่าก็คือจะช่วง1 2 3เนี่ยเราไม่รู้เลยใช่ค่ะเพราะระยะ1ระยะ2ระยะ3ของคนไข้ที่เป็นโรคไตนะคะเราไม่รู้ว่าเราเป็นเราไม่เคยตรวจว่าเราเป็นนะคะส่วนหนึ่งที่อยากย้ำสไลด์นี้คือว่านะคะเราก็คงได้ยินข่าวกันมาเยอะกับการซื้อยารับประทานเองยาแก้ปวดกระดูกปวดข้อปวดกล้ามเนื้อนะคะคือยาเอ็นเซดนะคะที่เป็นยาคลายกล้ามเนื้อนะคะเราไม่เคยรู้ว่าเราเป็นโรคไตใช่มั้ยคะหรือแม้กระทั่งถึงแม้เราไตปกติก็ตามการรับประทานยากลุ่มนี้เรื่อยๆเป็นประจำอยู่เรื่อยๆก็อยู่ๆมาตรวจเจอก็คือเป็นไตวายระยะหลังๆแล้วเงี้ยนะคะซึ่งมันก็เป็นภาวะที่เราต้องช่วยกันรณรงค์ในการเรื่องของการรับประทานยาเอาถ้าจำเป็นจริงๆค่อยรับประทานดีกว่าจ้ะนะคะกลับมาอีกสไลด์ต่อไปเลยนะคะว่าแล้วนะคะที่เกี่ยวข้องกับโรคไตคืออะไรก็คือขอสรุปสไลด์นี้นะคะคือว่าเมื่อกี้ได้กล่าวไว้แล้วว่า 99% ของแคลเซียมนะคะอยู่ที่กระดูกนะคะเมื่อไหร่ที่เรามีแคลเซียมในร่างกายลดลงนะคะเขาจะไปกระตุ้นนะคะต่อมนึงที่เรียกว่าพาราไทรอยฮอร์โมนพาราไทรอยฮอร์โมนรูปคล้ายๆผีเสื้อตรงนั้นนะคะอยู่ตรงคอเรานี่เองมี4ต่อมในร่างกายนะคะเมื่อไหร่ที่แคลเซียมในร่างกายเราต่ำนะคะเขาก็จะไปกระตุ้นฮอร์โมนตัวนี้ให้เพิ่มมากขึ้นนะคะฮอร์โมนตัวนี้จะไปวิ่งไปที่กระดูกเลยค่ะทำให้มีการสลายแคลเซียมออกจากกระดูกมากขึ้นนะคะข้อแรกก็คือว่านะคะเมื่อไหร่ที่คนไข้โรคไตเรามีแคลเซียมในเลือดต่ำนะคะมีการถูกกระตุ้นพาราไทรอยตัวนี้พาราไทรอยตัวนี้จะทำให้กระดูกเนี่ยมีการสลายแคลเซียมออกมากระดูกเขาก็จะพรุนมากกว่าปกตินั้นคนไข้โรคไตปัจจัยแรกที่ทำให้เกิดกระดูกพรุนก็คือการที่มีพาราไทรอยฮอร์โมนที่สูงขึ้นอันที่1นะคะอันที่2กลับมาเรื่องวิตามินดีนะคะคนส่วนใหญ่ทราบกันอยู่แล้วว่าวิตามินดีเนี่ยเราได้มาอยู่2แหล่งหลักๆอันที่1คืออาหารที่มีวิตามินดีนะคะอันที่2คือแสงแดดเห็นรูปซันไลท์นะคะแสงแดดนะคะเป็นตัวกระตุ้นทำให้ผิวหนังเราสร้างวิตามินดีวิตามินดีนะคะก่อนที่มันจะทำงานได้ดีเนี่ยมันต้องไปผ่านโปรเซสกระบวนการให้มันทำเป็นรูปของที่มันทำงานได้ที่ตับแล้วก็ที่ไตไตเป็นตัวสร้างทำให้วิตามินดีมันทำงานได้ดังนั้นคนไข้โรคไตถึงมีการขาดวิตามินดีได้มากขึ้นนะคะจะเห็นว่าทั้ง2ปัจจัยทั้งตัวพาราไทรอยนะคะและตัวเรื่องของวิตามินดีนะคะจะทำให้นะคะคนไข้โรคไตเราเนี่ยนะคะมีภาวะกระดูกพรุนหรือบางหรือหักได้มากกว่าปกตินะคะเพราะว่า
จะเห็นว่าไตเป็นตัวควบคุมนะคะทั้ง2อันนะคะขอสไลด์ต่อไปเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่ไตทำงานบกพร่องหรือภาวะไตเรื้อรังนะคะจะมีภาวะ2อย่างที่เรียกว่าทำให้กระตุ้นทำให้พาราไทรอยด์สูงอันแรกคือคัลซิตไรออลคือวิตามินดีที่ลดลงนะคะนะคะอีกอันนึงก็คือว่าไตมีเป็นอวัยวะที่ขับนะคะสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าฟอสเฟตนะคะฟอสเฟตนะคะเมื่อไหร่ที่ฟอสเฟตในเลือดขับได้น้อยลงที่ไตฟอสเฟตจะสูงนะคะทั้งสองปัจจัยทั้งฟอสเฟตในเลือดที่สูงและวิตามินดีในเลือดที่ต่ำจะวนมาที่ไปกระตุ้นทำให้ฮอร์โมนพาราไทรอยด์สูงขึ้นฮอร์โมนพาราไทรอยด์คืออะไรเมื่อกี้กลับไปว่าพาราไทรอยด์ฮอร์โมนเป็นตัวไปกระตุ้นทำให้กระดูกเรามีการสลายแคลเซียมออกมามากขึ้นนั้นคนไข้โรคไตส่วนใหญ่ของภาวะกระดูกพรุนก็คือจะผ่านกลไกเรื่องของพาราไทรอยด์ที่สูงนั่นเองนะคะนั้นไข้โรคไตเราถึงมีภาวะที่กระดูกบางได้ง่ายนะคะก็คือขาดวิตามินดีด้วยและมีพาราไทรอยด์ฮอร์โมนที่สูงด้วยนะคะถามว่าแล้วเราจะป้องกันได้อย่างไรนะคะขอสไลด์ต่อไปเลยค่ะนะคะถามว่าก่อนที่จะถึงป้องกันนะคะอันนี้เป็นสไลด์ที่โชว์ว่านะคะคนไข้โรคไตเราโครนิกคิดนี่ดิซีสนะคะสัมพันธ์กับอัตราการเกิดกระดูกหักนะคะจะเห็นว่านะคะมีงานวิจัยตั้ง 5-6 งานวิจัยนะคะดูว่าปัจจัยเสี่ยงของการเกิดกระดูกหักคืออะไรนะคะจะเห็นว่าทุกตัวเลขเลยด้านขวามือของตารางนะคะมากกว่า1หมดเลยแปลว่าคนไข้ที่เป็นโรคไตนะคะมีความเสี่ยงกับการเกิดกระดูกหักมากกว่าคนปกติประมาณ2เท่าถึง3เท่าของคนปกติดังนั้นปัจจัยหนึ่งส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกไปนะคะผ่านพาราไทรอยด์กระดูกมันจะบางมากนะคะดังนั้นก็คือว่าดังนั้นคนไข้โรคไตมีความเสี่ยงการเกิดกระดูกพรุนกระดูกหักได้มากกว่าปกตินะคะ2-3 เท่าของคนปกตินะคะอันนี้ผู้ป่วยโรคไตต้องฟังและต้องระวังตัวเป็นอย่างนี้อันนี้บางทีจิ๊บว่าอาจจะนึกไม่ถึงนะคะเพราะจริงทำรายการมาตั้งนานแล้วก็ไม่ได้มีประเด็นนี้เลยใช่ค่ะเพราะคุณไข้โรคไตก็แค่รู้สึกว่าเออนะต้องระวังน้ำต้องระวังเค็มแต่ว่าไม่มีใครพูดถึงเรื่องของการเกิดกระดูกหักนะคะถามว่าแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันได้อย่างไรซึ่งแตกต่างนะคะแตกต่างจากคนปกติเหรอคะทำไมถึงแตกต่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่สไลด์ต่อนะคะเขาต้องมีวิธีที่จำเพาะใช่ค่ะไม่เหมือนวิธีที่จำเพาะมากกว่าคนปกติไม่เหมือนคนปกติก็อัดใช่ค่ะแคลเซียมอะไรไปใช่ก็คือว่าอันนี้นะคะเป็นรูปขวามือคือรูปหัวใจรูปซ้ายมือคือหัวใจขวามือคือเรื่องไตนะคะคนไข้โรคไตอย่างที่บอกไปนะคะว่านอกจากกระดูกพรุนแล้วจริงๆปัจจุบันที่เราต้องกังวลกันมากคือปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจทำไมของผู้ป่วยโรคไตเหรอใช่ค่ะทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะจะดู3คอลัมน์นี้อันแรกคือปัจจัยเสี่ยงทั่วๆไปสีแดงแปลว่าอะไรคะแปลว่าสีแดงเนี่ยทุกคนพอจะทราบอยู่แล้วมีข้อมูลทางการแพทย์เยอะอยู่แล้วนะคะว่าคนไข้เป็นเบาหวานความดันไขมันสูบบุหรี่นะคะพวกนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่เขามีโรคหัวใจได้ง่ายแล้วคนไข้โรคไตทำไมถึงมีภาวะนี้เพราะว่าถ้าท่านผู้ชมพอจะได้ฟังเรื่องโรคไตมานานพอสมควรเบาหวานเป็นอันดับหนึ่งเลยเป็นพ่วงกันเบาหวานทำให้เป็นไตวายใช่ไหมคะความดันคุมไม่ดีไตก็วายดังนั้นคนไข้โรคไตก็มักจะมีโรคร่วมเป็นทั้งเบาหวานเป็นทั้งความดันมีทั้งไขมันเป็นผู้ชายไม่ออกกำลังกายอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะพ่วงกันหมดเลยดังนั้นคนไข้โรคไตนะคะก็เลยจะมีปัจจัยเสี่ยงพวกนี้เยอะทางขวามือที่วันนี้จะขอมาย้ำก็คือว่าเราเรียกว่ามีปัจจัยเสี่ยงของการที่คนไข้โรคไตจะเกิดภาวะเรื่องของหัวใจเพราะว่าอย่างนี้ค่ะเพราะว่านี่คือสีเขียวหรือสีเขียวค่ะสีเขียวนะคะเพราะว่าอันแรกคือเรื่องของเส้นเลือดมีแคลเซียมไปเกาะหรือ vascular calcification อันดับหนึ่งทำไมเดี๋ยวมาเป็นอย่างไรอธิบายให้ฟังนะคะอันดับ2คือพาราไทรอยด์ฮอร์โมนที่สูงที่เมื่อกี้กล่าวไปแล้วอันที่3คือฟอสเฟตที่สะสมในร่างกายนะคะที่เมื่อกี้มีคนแอบถามนอกรายการการว่ากินโค้กแล้วทำให้มีปัญหาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะค่อยๆไขปริศนานี้นะคะดังนั้นเนี่ยคนไข้โรคไตนะคะมีความเสี่ยงกับโรคหัวใจด้วยนอกจากโรคกระดูกพรุนก็คือมีภาวะหลอดเลือดแข็งตัวนะคะมีภาวะพาราไทรอยด์สูงแล้วก็มีฟอสเฟตในร่างกายสูงนะคะเพราะว่าฟอสเฟตนะคะจะถูกขับที่ไตดังนั้นไตเป็นตัวควบคุมทั้งแคลเซียมควบคุมทั้งฟอสเฟตในร่างกายเมื่อไหร่ที่มีโรคไตเสื่อมนะคะฟอสฟอรัสก็จะสูงขึ้นนะคะสไลด์ต่อไปนะคะนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะปัจจุบันถ้าเราพูดว่ากระดูกพรุนในโรคไตนะคะถ้ามีคนไปเซิร์ชทำ Google จะมีคำนี้ค่ะเขาเรียกว่า CKD-MBD CKD คือโรคไตเสื่อม BMD ก็คือ Mineral Bone Disorder คือความผิดปกติของกระดูกแต่จริงๆแล้วความน่ากลัวของเขาเนี่ยมันจะมี3วงต่อการเห็นไหมคะอันแรกสีแดงสีส้มสีแดงก่อนนะคะสีแดงคือแคลเซียม
อสฟอรัสวิตามินดีพาราไทรอยด์ที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วว่าทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นตัวควบคุมเรื่องของความแข็งแรงของกระดูกนะคะสีแดงสีเหลืองนะคะเรียกว่าความผิดปกติของกระดูกนะคะก็คือความผิดปกติของกระดูกนะคะข้างล่างสุดคือเรื่องของหลอดเลือดแข็งตัวหรือ vascular calcification นะคะก็คือการที่เรามีหลอดเลือดที่มีแคลเซียมไปเกาะ3ปัจจัยเนี้ยนะคะเขาคาบเกี่ยวกันอยู่ว่าทำให้คนไข้โรคไตเราเกิดโรคหัวใจ CVD คือ cardiovascular disease คือโรคหัวใจนะคะ fracture คือกระดูกหักนะคะและนำมาซึ่งอัตราการเสียชีวิตดังนั้นแต่ก่อนคนชอบให้ความสำคัญว่าเออเป็นโรคไตระวังกระดูกหักนะคะก็คือผ่านเรื่องของกระดูกผิดปกติแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนไข้โรคไตสามารถมีความผิดปกติได้ทั้ง3อย่างเลยทั้งเรื่องของแคลเซียมผิดปกติฟอสฟอรัสผิดปกติวิตามินดีพาราไทรอยด์นะคะมีภาวะผิดปกติของกระดูกและทำมาซึ่งหลอดเลือดที่มีการแข็งตัวมากขึ้นดังนั้นคนไข้โรคไตนะคะก็ต้องระวังทั้งเรื่องของกระดูกหักกระดูกบางและหลอดเลือดแข็งตัวทำไมถึงต้องกลับมาเรื่องแคลเซียมกลับมาถึงเรื่องของแคลเซียมเกาะหลอดเลือดหรือ vascular calcification เพราะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าแคลเซียมควรรับประทานเพื่อเสริมกระดูกแต่ในคนไข้โรคไตนะคะการรับประทานแคลเซียมบางครั้งเนี่ยมันจะไปเกาะที่หลอดเลือดนั่นเป็นที่มาว่าจริงๆแล้วแคลเซียมในคนไข้โรคไตอาจจะต้องรับประทานด้วยความระมัดระวังเพราะว่าการที่เรารับประทานแคลเซียมมากกว่าปกตินะคะแคลเซียมนั้นแทนที่จะไปเกาะที่กระดูกมันไปเกาะที่หลอดเลือดนี่คนปกติไม่เป็นใช่ไหมคะคนปกติไม่เป็นเป็นเฉพาะคนไข้โรคไตนั้นคนไข้โรคไตนะคะเดี๋ยวจะมีภาพบางภาพโชว์ให้ดูว่าเราเอ็กซเรย์คนไข้ธรรมดาเนี่ยค่ะเราสามารถเห็นแคลเซียมไปเกาะที่หลอดเลือดได้เลยดังนั้นแคลเซียมที่ไปเกาะที่หลอดเลือดเนี่ยนะคะคนไข้โรคไตอันตรายกว่าไขมันอีกนะคะเพราะว่ามันเกาะแล้วมันติดอยู่มันไม่สามารถที่เป็นความยืดหยุ่นถูกไหมคะถ้าเราขินท่อใช่ไหมคะท่อน้ำเราท่อน้ำเราถ้าเป็นอะไรนะไขมันไปเกาะมันก็จะนุ่มๆยุบๆได้ใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นแคลเซียมไปเกาะใช่ไหมคะแคลเซียมไปเกาะพวกนี้มันก็ทำให้แข็งความยืดหยุ่นก็จะไม่มีความดันก็จะคุมยากเงี้ยค่ะแล้ววันดีคืนดีถ้าหลอดเลือดมีการฉีกขาดก็นำมาซึ่งโรคหัวใจโรคสมองโรคหลอดเลือดต่างๆเยอะแยะไปหมดดังนั้นวันนี้นะคะที่ความสำคัญของภาวะกระดูกพรุนในไข้โรคไตอยากจะให้มองข้ามไปอีกนิดนึงว่านอกจากการเกิดกระดูกหักแล้วอันที่เราต้องให้ความสำคัญก็คือเรื่องของหลอดเลือดแข็งตัวด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนไข้โรคไตเราคงรักษาเหมือนคนไข้ปกติไม่ได้ในภาวะกระดูกพรุนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสไลด์ต่อไปจะมีสไลด์ที่โชว์ว่านะคะคนที่เป็นโรคไตนะคะการรับประทานแคลเซียมนะคะเพื่อไปจับกับฟอสฟอรัสในอาหารเนี่ยนะคะสามารถที่จะทำให้แคลเซียมพวกนี้อยู่ในตัวเรามากขึ้นและปัจจัยพวกนี้ล่ะค่ะจะเพิ่มความเสี่ยงการเกิดหลอดเลือดแข็งตัวนั่นแหละค่ะมันเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงต้องรักษาคนไข้อย่างระมัดระวังในคนไข้โรคไตนะคะถามว่าแล้วคนไข้โรคไตเรามีวิธีการรักษาโรคกระดูกพรุนอย่างนี้ได้หรือเปล่านะคะจริงๆเมนหลักก็คือเดี๋ยวมีขอที่สไลด์ดีกว่านะคะเพื่อให้เพื่อนผู้ชมได้ตามทันนะคะนะคะปกติแล้วอย่างที่บอกไปวิธีการวินิจฉัยปกตินะคะของภาวะกระดูกนะคะนะคะก็คือเมื่อกี้เราเห็นคำว่า DEXA scan นะคะกระดูกคนเราแบบเมื่อกี้นะคะกระดูกคนเราเนี่ยสามารถวัดได้2แบบอันแรกก็คือภาวะที่เรียกว่าปริมาณกระดูกนะคะโบนควอนติตี้คือปริมาณกระดูกวัดจากความหนาแน่นของมวลกระดูกแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องวัดคุณภาพของกระดูกด้วยเรียกว่า quality หรือคุณภาพโบนควอลิตี้นะคะคือคุณภาพของกระดูกเนี่ยมันเกิดจากภาวะความผิดปกติหลายๆอย่างการที่มีการสร้างและทำลายเรียกว่า turnover มีการหมุนเวียนสร้างและทำลายจะต้องมีวิตามินดีมาเสริมทำให้มีเกาะแข็งแรงขึ้นของตัวกระดูกใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยคนไข้โรคไตนะคะมีข้อมูลเยอะแยะเลยว่าการใช้การวัดที่เรียกว่า DEXA scan อย่างเดียวนะคะอาจจะไม่เพียงพอในการบ่งบอกอัตราเสี่ยงการเกิดกระดูกหักเพราะว่าการวัดเมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าเราวัดได้เฉพาะความหนาแน่นเราวัดได้แค่ปริมาณแต่คนไข้โรคไตจะมีคุณภาพที่แย่ลงเพราะอะไรคะอันแรกคือวิตามินดีด็อกคนไข้โรคไตมีการขาดวิตามินดีมากกว่าปกติดังนั้นคนไข้โรคไตคุณภาพของแคลของโบกระดูกก็จะน้อยกว่าคนปกติดังนั้นคนไข้โรคไตในบางครั้งการวัดแค่ DEXA scan อาจจะไม่เพียงพอในการจะบ่งบอกว่าเขามีความเสี่ยงของการเกิดโรคกระดูกพรุนมากน้อยแค่ไหนนะคะเลยมีการเจาะเลือดบางอย่างนะคะเดี๋ยวขอสไลด์โชว์นิดนึงนะคะว่านะคะในวงการแพทย์นะคะอันนี้คือภาพนะคะการเอ็กซเรย์เพิ่มเติมจากเมื่อกี้นะคะในวงการแพทย์ข้างซ้ายมือม่วง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 นะคะจะเห็นว่าข้างล่างสุดเป็นคนปกตินะคะสีขาวคือความหนาของกระดูกอ๋อค่ะข้างบนนะคะเกิดอะไรขึ้นไข้โรคไตกระดูกจะบางลงข้างในกลวงเลยข้างในกลวงมากใช่ไหมคะแล้วสีขาวก็จะบางลงมากเลยนะคะแล้วถ้าเราซูมด้วยเทคนิคพิเศษจะเห็นว่านะคะ
คำว่า ESRD คือไข้โรคไตนะคะจะเห็นว่านะคะถ้าเราซูมนะคะใช้เทคนิคพิเศษในการเอ็กซเรย์จะเห็นว่าความบางเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเห็นรูโหว่ต่างๆเห็นไหมคะนั้นคุณไข้โรคไตนะคะบางครั้งเทคนิคของการทำแค่มวลกระดูกอย่างเดียวไม่พอเราอาจจะต้องส่งตรวจเพิ่มเติมในแง่ของเทคนิคพวกนี้เขาเรียกว่าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ MRI พิเศษเพื่อจะดูความหนาแน่นของกระดูกนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงหรือแม้แท่งสไลด์ต่อไปนะคะสไลด์ต่อไปจะเป็นการดูผลเลือดดังนั้นบางโรงพยาบาลนะคะตอนนี้มีการพัฒนาเรื่องของการเจาะเลือดเพื่อจะประเมินการแข็งตัวของเพื่อประเมินนะคะในเรื่องของโครงสร้างกระดูกมากขึ้นนะคะผลเลือดก็จะมีทั้งประเมินการสร้างและการทำลายว่าเขามีการสร้างและทำลายเยอะมากน้อยแค่ไหนประกอบไปการรักษานะคะดังนั้นความยากของกระดูกพรุนในโรคไตอย่างที่บอกไปอันที่หนึ่งการรักษาทั่วไปแคลเซียมก็อาจจะมีข้อจำกัดอันที่สองนะคะการวินิจฉัยก็ยากต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือพิเศษต่ออีกเพราะว่าการทำแค่เอ็กซเรย์ธรรมดาแบบเมื่อกี้อาจจะไม่เพียงพอนะคะการรักษาอันที่ยากที่สุดก็คือเรื่องสุดท้ายนะคะขอที่สไลด์เลยค่ะมาที่ฟอสเฟตเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าฟอสเฟตที่นะคะคนไข้โรคไตมีการสะสมในร่างกายตัวนี้จะไปกระตุ้นพาราไทรอยฮอร์โมนพาราไทรอยฮอร์โมนสูงนะคะคนไข้ก็จะกระดูกบางแต่เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วคุยยากมากในคนไข้เพราะอะไรคะจริงๆนะคะข้อหัวข้อแรกสุดคือการจำกัดอาหารฟอสเฟตฟอสเฟตเรสทริคชั่นการรับประทานยาที่ช่วยไปจับฟอสเฟตในอาหารอันนี้เตรียมพอทานได้อย่างนี้พอทานได้หรือแม้กระทั่งเอาไปฟอกเลือดบ่อยขึ้นเพื่อทำให้ฟอสเฟตออกบ่อยขึ้นอันที่ยากก็คืออันแรกเลยค่ะฟอสเฟตเรสทริคชั่นที่ต้องคุมด้วยตัวเองใช่ค่ะฟอสเฟตเรสทริคชั่นแปลว่าอะไรคะขอยกตัวอย่างง่ายๆอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูงนะคะก็ประกอบด้วยแคลเซียมสูงฟอสฟอรัสสูงใช่ไหมคะคนไข้ที่มีแคลเซียมสูงฟอสฟอรัสสูงนะคะอยู่ในผลิตภัณฑ์อะไรบ้างอันที่หนึ่งนะคะเราขอแยกเป็นผลิตภัณฑ์ที่คนไข้บางคนชอบรับประทานนะคะก็คือถั่วธัญพืชอาหารครีนเฮลตี้โปรดักต์ทั้งหลายนะคะดูสุขภาพมากแต่ว่าสำหรับผู้ป่วยโรคไตไม่ดีไม่ได้เพราะว่าพวกนี้จะทำให้ฟอสฟอรัสสูงคนไข้บางคนรับประทานแต่อาหารธัญพืชมากๆฟอสฟอรัสสูงแล้วทำให้พาราไทรอยด์สูงกระดูกพรุนกระดูกพรุนถ้าบอกว่าขอทานปลาเล็กๆเพราะว่ามีแคลเซียมด้วยแต่หาของแถมอีกอย่างนึงคือฟอสฟอรัสนะคะมากเหมือนกันอันที่คนไทยเรามีปัญหาน้อยกว่าต่างประเทศก็คืออาหารผลิตภัณฑ์แปรรูปแต่ปัจจุบันนะคะเมืองไทยเรานะในยุคนี้สะดวกซื้อมากนะคะอาหารผลิตภัณฑ์แปรรูปประกอบไปด้วยอะไรบ้างน้ำอัดลมทุกชนิดนะคะผลิตภัณฑ์ที่ใส่ครีมเทียมนมเดลี่โปรดักต์โยเกิร์ตต่างๆพวกนี้นะคะมีฟอสฟอรัสสูงมากอาหารไส้กรอกลูกชิ้นต่างๆพวกมีผลิตภัณฑ์แฮมแปรรูปทั้งหลายพวกนี้ฟอสฟอรัสสูงมากนั้นถ้าคนไข้โรคไตเราไม่ได้คุมอาหารที่ถูกต้องนะคะฟอสฟอรัสก็จะสูงมากซึ่งเป็นตัวกระตุ้นทำให้พาราไทรอยด์ฮอร์โมนสูงคุณหมอแล้ววิธีการรักษาก็คือมี3แบบนี้3แบบนี้เลยค่ะอันบนยากสุดอันบนยากสุดอันที่2คือรับประทานยานะคะรับประทานยาเพื่อจับกับฟอสเฟตอันนี้ดูง่ายเพราะว่าคุณหมอจ่ายมียาแต่ข้อเสียของยากลุ่มนี้ก็คือต้องกินพร้อมอาหารรสชาติของยาคือต้องเคี้ยวต้องเคี้ยวเสร็จคนไข้บอกว่าเคี้ยวแล้วผื่นผะอมไม่อยากรับประทานนะคะก็อาจจะทำให้การกินยาก็ไม่ค่อยดีอันสุดท้ายคือการฟอกเลือดบ่อยขึ้นโอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่ค่าใช้จ่ายคิวก็เยอะไม่มีคิวอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นไข้โรคไตนะคะก็คือจะทำให้การรักษาภาวะกระดูกพรุนเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้ยากคุณหมอมีเยอะไหมคะคนผู้ป่วยโรคไตที่เข้าสู่ภาวะกระดูกพรุนมีเยอะค่ะเพราะว่าปัจจุบันจากข้อมูลของสมาคมโรคไตนะคะที่รวบรวมคนไข้ที่เริ่มมีพาราไทรอยด์สูงกว่าปกตินะคะเจอค่อนข้างเยอะมากนะคะประมาณแบบ 70% เลยที่พาราไทรอยด์ไม่ค่อยดีนะคะสูงมากๆจนกระทั่งบางคนต้องไปตัดพาราไทรอยด์เลยประมาณ 10% นะคะดังนั้นคือทุกคนก็เลยต้องกลับมาที่ว่าเอ๊ะถ้าเราอยากป้องกันไม่ให้เกิดภาวะกระดูกพรุนในไข้โรคไตเราต้องทำไงบ้างนะคะคีย์เวิร์ดของการรักษาเรื่องนี้เลยก็คืออันที่หนึ่งก็คือการคุมฟอสฟอรัสคุมฟอสฟอรัสโดยการอันแรกเลยก็คือตัวคนไข้อันที่หนึ่งข้อบนสุดก็คือต้องรับประทานอาหารที่ถูกต้องที่เดี๋ยวมีนักโภชนาการเขาดูแลแนะนำทำดังนั้นนะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูงอันที่สองรับประทานยาให้สม่ำเสมอที่คุณหมอนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นรับประทานอาหารยาพร้อมอาหารน่าจะเป็น1กับ2ที่จะเป็น1กับ2เพราะว่าในประเทศไทยอันดับ3นะคะซึ่งต่างประเทศเขาทำก็คือการฟอกเลือดยาวขึ้นบ่อยขึ้นนะคะเช่นจาก4ชั่วโมงฟอก8ชั่วโมงเนี่ยค่ะซึ่งแบบบ้านเราก็อาจจะทำยากนะคะหรือแม้กระทั่งเพิ่มวิธีการฟอกเลือดนั้นคนไข้ที่มีภาวะกระดูกพรุนในไข้โรคไตก็ต้องกลับมาที่ว่าอันที่1 นะคะ
การกระตุ้นในการเกิดภาวะกระดูกพรุนของคนไข้โรคไตแตกต่างจากปกติอย่างชัดเจนอย่างที่คุณหมอได้อธิบายให้เข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นจึงว่าเป็นสิ่งที่จะต้องกลับมาอยากมาเหมือนกับให้ความสำคัญก็คือวันนี้ถือว่าเราได้มาเปิดโลกแล้วก็ได้มาเน้นย้ำคิดว่ามีผู้ป่วยโรคไตหลายคนที่ชมรายการในนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องเพิ่มเติมแหละว่าทำไมคุณหมอถึงย้ำถึงเน้นว่าให้คุมให้ดีนะฟอสเฟตนู่นนี่นั่นนี่แหละค่ะมันมีที่มาเพราะไม่งั้นคุณจะกลายเป็นคนกระดูกพรุนแล้วอันตรายมากถ้าเกิดกระดูกหักอะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าได้ประโยชน์มากๆสำหรับคนปกติด้วยในช่วงเบรกแรกนี้ได้ความรู้มากๆแล้วก็ผู้ป่วยโรคไตและคนที่ดูแลผู้ป่วยโรคไตว่าทำไมต้องอย่าไปตามใจผู้ป่วยโรคไตมากนะคะแล้วต้องดูแลเขาเพราะว่าเราเป็นห่วงเขาจริงๆวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะที่สละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้ถือว่าได้ความรู้ทั้งคนที่ป่วยและคนที่ไม่ป่วยเลยนะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะเพิ่มแป๊บเดียวหมดเวลานะคะอาจารย์คะสนุกมากจริงๆเลยค่ะวันนี้ได้ความรู้เต็มอิ่มเลยค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยค่ะสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยแล้วก็ TN2 นะคะที่ใส่ใจนะสุขภาพของเราทุกคนผลิตรายการดีๆแบบนี้ค่ะวันนี้จุ๊บๆแล้วก็อาจารย์คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพบกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพได้ใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ